สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหชากิล่าครับประกาศแยกทางกับปิเก้ครับหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า11ปีนะครับชากิล่าครับประกาศว่าได้แยกทางกับเกราร์ดปิเก้นะครับกองหลังของบาร์เซโลนาครับหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า11ปีและมีลูกด้วยกันอยู่2คนนะครับทั้ง2คนครับอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ปี2011นะครับหลังจากที่ได้เจอกันระหว่างการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงวากาวากานะครับสำหรับฟุตบอลโลกปี2010นะครับกระนั้นครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าปิเก้เนี่ยถูกจับได้ครับว่านอกใจหาผู้หญิงรายอื่นแต่ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยชากิล่าครับนักร้องเพลงป๊อปชื่อดังก้องโลกนะฮะได้ประกาศว่าเธอเนี่ยแยกทางกับปิเก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสื่อเนี่ยบอกว่าเราเสียใจนะที่ขอยืนยันว่าเราแยกทางกันเพื่อสวัสดิภาพของลูกเราที่เราให้ความสำคัญอย่างที่สุดเราขอให้คุณเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเราขอบคุณที่เข้าใจนะอันนี้คือแถลงการจากข่าวนะครับทั้ง2คนครับรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2010ครับแต่พวกเขาเนี่ยคบหาดูใจอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2011และในปีถัดมาเนี่ยก็ประกาศว่าตั้งท้องลูกคนแรกนะครับจากนั้นครับชากิล่าและปิเก้เนี่ยก็มีลูกคนที่2ครับในปี2015นอกจากนี้ครับทั้ง2คนยอมรับว่าไม่มีแผนงานแต่งงานแต่อย่างใดแต่ตลอดช่วงที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับปิเก้ลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนาไปแล้ว39เกมในทุกรายการโดยนัดสุดท้ายที่ลงสนามให้กับทีมเนี่ยคือการพบกับมาโยกาครับในวันที่1พฤษภาคมก่อนจะพบกับอาการบาดเจ็บครับนับตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะครับก็เป็นการแยกทางกันไปที่เรียบร้อยสำหรับกีฬาปิเก้กับชากิล่านะครับนักร้องชื่อดังนะครับก็ไปกันไม่ได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องมือที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่มีข่าวออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วสำหรับกีฬาปิเก้นะครับว่าไปเล่นกับผู้หญิงคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ชากิล่านั้นและน่าจะโดนจับได้อะไรประมาณนั้นที่มีข่าวออกมาก่อนว่าอย่างนั้นนะครับก็มีข่าวว่าจะมีศึกเตียงหักหรือเปล่านะแต่ก็ตอนนี้ก็ประกาศแยกทางไปที่เรียบร้อยสำหรับชากิล่ากับปิเก้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเส้นทางใครเส้นทางมันนะครับต่อจากนี้ไปนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ